พี่ว่าการเลิกเนี่ยเพื่อนกันต้องมีการปลอบกันบ้างแหละเออจริงจริงจริงกัดตังต้องมีปรึกษาอะไรเกสบ้างคุณว่าไหมมาถูกทางแล้วทีมงานของเราก็ไปเข้าทางน้องเกสนิดนึงว่าตกลงคู่นี้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วมันอะไรยังไงยังไงมาเมาให้ฟังหน่อยค่ะเกสก็ทราบค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนอะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาทั้งสองคนค่ะตั้งแต่เขาเลิกกันทางพี่โดมหรือไม่ก็กัดตังเขาได้มีโทรมาปรึกษาหรือว่าโทรพี่โดกับพี่ก้องก็มีโทรคุยกันเป็นเรื่องปกติค่ะเขาก็โทรคุยกันตลอดอยู่แล้วส่วนเกรซก็มีไลน์กับน้องบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบมากอะไรก็คือเป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะไม่ได้มีปรึกษาหารืออะไรเกรซว่าเรื่องของคนสองคนอะไรก็เกิดขึ้นได้สนิทกับทั้งคู่เพราะเวลาเจอก็เจอกันทั้งสองคนอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้เจอกันคนเดียวอะไรเงี้ยเวลาไปก็ไปกินข้าวกันหลายๆคนปกติค่ะเกรซกับน้องก็ปกติกันค่ะเราก็สนิทใจกันนะคะเกรซพูดได้ว่าน้องก็เป็นเด็กน่ารักคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่โดมก็เป็นพี่ที่น่ารักเกรซว่าเขาสองคนก็พยายามเต็มที่แล้วในส่วนของเขาไม่หนักใจหรอกค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าส่วนตัวเกสไม่ได้มีความรู้สึกอะไรค่ะเกสเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องของเขาสองคนมากกว่าจะจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาออกมาแถลงการกันเองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ออกความเห็นดีกว่าค่ะอันเรื่องของเขาไปแล้วแล้วความรักของเราทั้งสองคนก็อะไรก็เรื่อยๆค่ะสบายสบายปีใกล้จะถึงปีใหม่แล้วมีวางแผนอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะไม่ได้วางค่ะรู้สึกว่าเกสจะต้องทำงานด้วยซ้ำใช่หนังสืออินก็ดีค่ะกระแสตอบรับดีมากมีแต่คนถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันต้องได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยไหมอะไรนะคะเขาได้เห็นหรือยังครับเห็นแล้วสิคะก็เห็นกันแล้วค่ะซื้อแบบกว้างซื้อแบบก็ซื้อก็ซื้อมาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ละค่ะคุณแม่ก็ไม่ว่าไงคุณแม่ก็แฟชั่นออกมาก็สวยดีค่ะไม่มีแบบมีแบบชุดบ่าวสาวติดต่อเข้ามาเหมือนกันแต่บอกโอ้ต้องพักก่อนนะนั่นแหละค่ะไว้ก่อนหนักไปเหรอดูหนักไปค่ะชุดแฟชั่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวดูหนักไปเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันใหญ่โตเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะนี่